สวัสดีครับผมไปชินนท์ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงเอฟเฟกต์นะครับเป็นเอฟเฟกต์บิดไลน์แพทเทิร์นนะครับอันนี้ผมได้มานานมากแล้วนะครับน่าจะมีประมาณ 6-7 ปีนะครับแต่ว่าไม่เคยลองเอามาต่อเข้ากับซาวการ์ดเลยนะครับปกติอย่างที่คลิปที่รีวิวไปเมื่อหลายๆปีก่อนเนี่ยก็คือจะต่อผ่านแอมแล้วก็เอาไมค์จ่อแอมนะครับแต่วันนี้ครับลองหยิบมาต่อซาวการ์ดโดยไม่ผ่านแอมผมว่าเสียงมันก็พอใช้ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะลองมาเทสเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังกันดูขำๆนะครับก็ตัวนี้ต่อตรงเข้าซาวการ์ดเลยนะครับผมก็คือไม่ผ่านแอมเลยนะครับแล้วก็ใช้กีตาร์ Gibson SG Standard ในการเทสนะครับเดี๋ยวไปลองไปฟังซาวกันเล่นๆดูครับเย้อันนั้นนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ Bitline Method A นะครับผมอันนี้เดี๋ยวพวก EQ จะปรับไว้กลางให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงทุ้มนะครับโลอันนี้ก็คือเป็นย่านของเสียงกลางนะครับอันนี้เป็นความดังของเสียงกลางแล้วก็อันนี้เป็นเสียงแหลมนี่เป็นเกนนะครับปรับความแตกอันนี้เป็นแคปซิมก็คือจำลองดอกลำโพงนะครับเวลาต่อเข้าซาวการ์ดโดยตรงหรือว่ามิกเซอร์โดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านแอมป์อันนี้ต้องเปิดไว้นะครับไม่งั้นเสียงจะบี้อันนี้เป็นโทนอันนี้ผมปรับเป็นแก๊กบนสุดไฮบูทอันนี้ผมกลับเป็นแก๊กบนสุดและโหมดผมปรับเป็นตรงแก๊กบีนะครับก็คือแก๊กกลางก็คือบนสุดแล้วก็อันนี้แก๊กกลางนะครับคราวนี้ลองฟังซาวแบบยังไม่เปิดเอฟเฟกต์ดูครับคราวนี้ลองเปิดเอฟเฟกต์ดูครับอันนี้ปรับทุกอย่างนะครับไว้กลางก่อนคราวนี้ลองเอาวอลลุ่มขึ้นนิดนึงครับอันนี้ที่ต้องเปิดแคปซิมไว้ว่าเพราะว่าถ้าต่อเข้าซาวการ์ดโดยตรงหรือว่ามิกนะครับถ้าปิดไว้เสียงมันจะบี้ครับฉะนั้นต้องเปิดไว้นะครับเพื่อให้เสียงไม่บี้โอ้เสียงเดิมๆของมันก็ค่อนข้างจะสะใจนะครับลองเพิ่มเกนดูนะครับคราวนี้เราเพิ่มเสียงแหลมดูครับเสียงค่อนข้างสะใจดีเหมือนกันนะครับผมแต่มีเสียงจี้นะครับเพราะเราเพิ่มเกนเยอะคราวนี้ว่าเพิ่มเสียงกลางดูบ้างครับโดยรวมผมว่าเสียงค่อนข้างสะใจมากนะครับอันนี้คือถ้าย้อนไปเมื่อสมัยก่อนนี่คือแบบผมว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับยังไงก็เทสให้ฟังคร่าวๆกันประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับหรืออยากจะหารุ่นนี้ไปใช้เล่นกันดูนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ